ือความเก่งกาจของนักวิทยาศาสตร์บนโลกของเราใบนี้ก็ได้สร้างเครื่องเร่งอนุภาคขนาดจิ๋วที่สุดในโลกมีขนาดเล็กกว่าเหรียญบาทด้วยทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย FAU ของเยอรมนีได้ประดิษฐ์เครื่องเร่งอนุภาคขนาดเล็กจิ๋วที่สุดในโลกได้สำเร็จโดยเราสามารถนำอุปกรณ์ไฮเทคตัวนี้วางบนเหรียญ1บาทของไทยหรือเหรียญ10เซนต์ของสหรัฐได้อย่างสบายๆเพราะว่ามันมีขนาดเล็กกว่าเหรียญเงินดังกล่าวถึง3เท่าด้วยตัวเครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนเชิงแสงระดับนาโนเมตรนี้ซึ่งเป็นเครื่องแรกของโลกประกอบไปด้วยไมโครชิปขนาด6มิลลิเมตรที่บรรจุท่อสูญญากาศขนาดจิ๋วยาว 0.5 มิลลิเมตรและกว้าง225นาโนเมตรซึ่งก็นับว่าเล็กยิ่งกว่าความหนาของเส้นผมมนุษย์ที่ปกติจะมีขนาดประมาณ 80,000 ถึง 100,000 นาโนเมตรและก็ภายในท่อสูญญากาศดังกล่าวก็มีเสาพิลาสต้นเล็กจิ๋วจำนวนหลายพันแท่งซึ่งการยิงลำแสงเลเซอร์เส้นบางเฉียบเข้าใส่แท่งเสาจิ๋วเหล่านี้จะช่วยเร่งให้เกิดอนุภาคอิเล็กตรอนที่มีความเร็วสูงขึ้นอย่างมหาศาลได้แล้วก็ท่อสูญญากาศซึ่งเป็นตัวเครื่องเร่งอนุภาคที่แท้จริงนั้นมีขนาดเล็กกว่าเครื่องเร่งอนุภาคโดยทั่วไปที่เรารู้จักนับล้านเท่าแล้วก็เมื่อนำเครื่องเร่งอนุภาคจิ๋ว NEA ไปเทียบกับเครื่องเร่งและก็ชนอนุภาค LHC ขององค์กรการวิจัยนิวเคลียร์แห่งยุโรปหรือเซิร์นซึ่งท่อสูญญากาศของ NEA นั้นจะสั้นกว่าท่อวงแหวนของเครื่องเร่งอนุภาคยาวถึง27กิโลเมตรของ LHC ถึง54ล้านเท่าแล้วก็ยังมีรายงานการวิจัยซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Nature ฉบับวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาได้บอกว่ามีทีมนักวิทยาศาสตร์จากเยอรมนีสามารถใช้เครื่องเร่งอนุภาค NEA เพื่อเพิ่มระดับพลังงานให้กับอิเล็กตรอนจาก 28.4 ไปเป็น 40.7 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ซึ่งเป็นการเพิ่มระดับพลังงานขึ้นถึง 43% และนี่ก็เป็นครั้งแรกของโลกที่นักวิทยาศาสตร์สามารถเดินเครื่องและก็ใช้งานเครื่อง NEA ได้สำเร็จนับตั้งแต่มีการเสนอแนวคิดในการสร้างเครื่องเร่งอนุภาคจิ๋วนี้ในครั้งแรกเมื่อปี2015อย่างไรก็ตามการเร่งระดับพลังงานของอนุภาคด้วย NEA นั้นไม่อาจจะเทียบได้กับประสิทธิภาพของเครื่องเร่งอนุภาคขนาดยักษ์อย่าง LHC ซึ่งเหนือกว่านับล้านเท่าโดยวงแหวนแม่เหล็กกว่า 9,000 ตัวของ LHC นั้นทำให้เกิดสนามแม่เหล็กทรงพลังที่สามารถเร่งอนุภาคได้ให้มีความเร็วสูงได้ถึง 99.9% ของความเร็วแสงซึ่งมันจะนำไปสู่การค้นพบอนุภาคมูลฐานเพิ่มเติมแล้วก็ช่วยพัฒนาความรู้ใหม่ทางฟิสิกส์แม้ว่าเราจะไม่สามารถนำ NEA ไปใช้กับงานแบบเดียวกับเครื่องเร่งและก็ชนอนุภาคขนาดใหญ่ได้แต่มันก็อาจจะมีประโยชน์ในทางการแพทย์ด้วยทีมผู้วิจัยหวังว่าจะใช้พลังงานที่มันผลิตจากการเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนนั้นเข้าทำลายเนื้อร้ายหรือก้อนมะเร็งได้อย่างตรงเป้าซึ่งก็คือการผ่าตัดส่องกล้องเพื่อทำเคมีบำบัดเฉพาะจุดที่มีความแม่นยำสูงนั่นเองโดยคาดว่าจะใช้เวลาในการพัฒนาอุปกรณ์และเทคโนโลยีและเทคนิคเหล่านี้อีกสักระยะหนึ่ง